ก็สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนครับผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับใครเซอร์ครับผมมาเรามาทำควีสพาราเรลควีสต่อเลยดีกว่านะครับโอเคไปรับควีสกันเลยครับรอบนี้ขออธิบายเรื่องการรับควีสนิดนึงนะฮะนอกจากเราจะรับควีสเราต้องดูวิธีการผ่านด้วยนะครับผมดูวิธีวินคอนดิชันนะครับก็ให้ปราบโกฮังและพิกโคโลครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเคลียร์ภายใน5นาทีแล้วโกคูจะโผล่มานะฮะในส่วนตัวเลยผมว่าต้องปราบพิกโคโลก่อนแล้วค่อยปราบโกฮังหรือว่ายังไงหรือว่าปราบโกฮังแล้วค่อยปราบพิกโคโลไม่แน่ใจนะครับลำดับการสังหารคนเนี่ยก็มีส่วนในการที่จะปลดตัวละครพิเศษออกมาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องไปหน้าที่2นะครับก็จะบอกว่าด่านเนี้ยดรอปอะไรบ้างครับผมดูนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีดรอปเงิน250small mic capsule ตุ้มหมวกพิกโคโลเสื้อของโกคูแล้วก็ชุดโกฮังแล้วก็คิตันชาร์จครับผมเศษคิตันนะครับแล้วก็สกิลอีก3สกิลครับผมอยากรู้อะไรก็ไปลองเราไปเก็บดูนะครับแต่ผมเก็บมาหมดแล้วนะโอเคปาดกันเลยครับผมเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเราจะติดโค้ดพิเศษหรือเปล่านะฮะ right. หรือว่ากูคงจะตายก่อนนะฮะผมว่าต้องปาดพิกโคโลก่อนไอ้ที่เนี่ย3คนนี้ใครปาดใครก่อนก็ได้ครับผมตายยังไม่ตายครับอ้าวเฮ้ยยังซีนกันเฉยเลยเว้ยโอเคแดมเมจอ่ะมีโจทย์ชาร์จแป๊บนี่โจทย์ใช่ไหมได้มีปัญหาใช่ไหมมาสู้กันหน่อยอุ้ยโอ้โหไม่ได้ครับเรียบร้อยโอ้กากจุงอย่างนี้ก็มาท้าสู้อู้โกฮังอาเฟยโอ้ให้ผมปล่อยพลังบ้างเถอะนี่เนี่ยโอเคจังหวะนี้เราต้องปราบพิกโคโลก่อนนะครับผมเราค่อยมาปราบกูฮังอีกทีครับกูฮังตายเฉยครับกำโกคูก็อดโผล่มาทีงั้นเอาคนจริงมาเยอะก็งี้แหละครับถ้ามาเองผมมีปัญหาอย่างนี้ฮะโอ้เซ็งเบยนี่ครับเราก็ได้ของก็เยอะอยู่นะแต่ผิดคิวนิดนึงนะฮะเพราะว่าคนที่เราพามาแม่งโหดเกินครับผมอยากมาคนเดียวออกมาได้คนมาคนเดียวได้ป่ะเนี่ยอ่ะโกคูมีเควสครับผมไปโกคูมีเควสครับเราก็ต้องทำนี่คือภารกิจศิษย์อาจารย์นะครับผมถ้าลงมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีเควสให้ทำเรื่อยๆนะครับพอเราทำปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับผมเขาก็จะสอนท่าใหม่ๆเราครับซ้อมไปโอ้มาผมก็มีคุณเป็นอาจารย์นะนี่ท่านอาจารย์โดนเป่าอีกทีไหมท่านอาจารย์นี่เนี่ยไอ้ออกไหมท่านอาจารย์มาถ้าที่คุณสอนผมเนี่ยอีกดอกนะท่านอาจารย์โธ่นี่เนี่ยอ้าวเฮ้ยชิบหายแล้วครับใช้ยา2นะครับผมรอแป๊บนะครับผมขอชาร์จก่อนนะครับคุณโกคูโอ้ยเดี๋ยวก่อนโกคูรอแป๊บดิโอ้ว้าวนี่คุณสอนผมใช่ไหมท่านี้ผมก็ทำได้นี่ไงนี่ไง
ไปกันเลยครับผมขอชาร์จแป๊บครับอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเออโอ้โหโกคูมันจริงครับนี่เลยปั๊มยาครับขี้โกงครับผมโอ้โหการสู้กับอาจารย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะโอ้ย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 ยิงให้เป็นเป้าหนึ่งทีครับผมปั๊มยาครับเดี๋ยว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 โอ้โหกันได้ครับโอ้สเปอร์สยา2เท่ากันแล้วเราสเปอร์สยาขั้นเท่ากันไม่แต่เขาแปลงสเปอร์สยาได้เป็นมีมันหมดครับผมถ้าเรามันหมดได้อ่ะอย่าแปลงเป็นสเปอร์สยา3อีกนะไอ้โกคูนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาไม่โดดอีกนะครับก่อนมาอุ้ยส่งกระเบิดอาจารย์ครับปล่อยพลังขึ้นเตาใส่กันครับอาจารย์กันรัวๆเลยผัดกันผัดกันลุกผัดกันรับพลังขึ้นเตาสถานฟ้านี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตายไหมตายอีกทีในสุดเราก็ชนะโกคูขึ้นมาได้นะครับผมขอบคุณครับท่านอาจารย์ที่สั่งสอนกับผมนะ เราก็ได้จิตวิญญาณของโกคูมานะฮะผมมีไป10เลยฮะไม่รู้เอามาทำไมเยอะแยะนะฮะแต่ช่างเถอะไปทำคาราเรียลเควสกันต่อดีกว่าครับเมื่อไหร่ท่านบิวจะโผล่มาให้เราเป็นอาจารย์สักทีก็ไม่รู้นะฮะโอเคเมื่อกี้ถึงด่านนี้ต่อไปด่านนี้ครับผมดีฟีตพิกโกโลและโกคูนะครับตอนเมื่อเรื่องนี้โกคูมันน็อกก่อนพิกโกโลใช่ไหมเพราะพิกโกโลจะต้องยิงลำแสงไม่เอาไม่ได้หรอวะเอาคนกากๆไปแล้วกันไม่มีเลยกำเอาปังจังไปแล้วกันปังจังก็เสือกเก่งอีกเออมาทางสมัยเด็กทางสมัยเด็กก็เก่งอีกโอ้อันนี้ยำชาก็ได้ครับมาจัดการโกคูก่อนแล้วพี่ก็รู้ครับผมใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนพิกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ็มรับคาร์โคลอดฉันคือโกคูอุ๊ยโอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยนี่แน่อัดหน้าเลยครับจบกูหางตื่นขึ้นมาแล้วเห็นไหมในสุดกูหางก็ตื่นขึ้นมาปล่อยพ่อของฉันนะได้เลยปล่อยไปเลยโอ้โหมาถึงก็อ้าปากเลยฮะอุ้ยโอ้โหโดนพี่แม่แท็กเต็มไม่เป็นไรครับกูหางสุดยอดเลยฮะผมก็เป็นกูหางโลกคู่ขนาดจริงนี่เนี่ยกูหังลูกคู่ขนานเลยครับเราคามได้หมดแล้วลูกคู่ขนานก็เปลี่ยนไปนะครับเจ๋งแซ่บเลยทีเดียวโอ้ได้จิตวิญญาณด้วยครับผ่านไปแล้วครับกับอีกหนึ่งเควสครับผมเราจะทำอีกหนึ่งเควสแล้วเราก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปนะครับเราต้องแบ่งเป็นพาร์ทๆนะครับผมโอเคไป
ต่อไปนะครับเมื่อกี้อันนี้ไปแล้วนะฮะตอนนี้เป็นสไปเดอร์แมนแก้แค้นนะครับผมอันนี้ผมยังทำไม่ผ่านถึงไหนเลยครับโอเคเราไปกันเลยดีกว่าลองดูด่านนี้ค่อนข้างจะยากนะครับค่อนข้างจะยากก็ต้องเอาพวกเก่งๆไปนะฮะanything else would be boring boring เอาโบลี่ไปนะฮะซุปเปอร์ไซยาในตำนานบายบายแมนตายซะเถอะเรียบร้อย1ศพครับนี่เนี่ยเทคดีในอีกเปิด2ประตูนี่ครับทำไงดีแถวนี้กี่อยู่นู่นต้องฆ่าให้หมดก่อนครับแล้วค่อยไปครับผมไหนวะไหนวะไอ้ใส่ใบเมนอะตายมาแล้วอะถ้าฆ่าไปหมดแล้วไปนี่มีปัญหาเลยนะครับโอเคไปก็ไปครับนั่นไงใครก็สไปแมนนี่เนี่ยนี่เนี่ยตีไม่ทันเต็มมือนะฮะเอาโอ้ถ้าบัตรที่เต่าของครูนี่ช้ามากครับผมนี่คือเบรกง่ายๆของบิ๊กต้าไม่ได้ฮะอุ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยหมดเรียงโอ้หมดแล้วครับหมดแล้วก็กลับครับผมต่อไปแบบไหนเอ่ยเอาทางนี้ฮะไปกันเลยครับด้วยความเร็วแสงครับผมว้าไปเลยนี่ไงไอ้ก๊อปปี้แมนไม่ใช่ไซเบอร์แมนแล้วแหละเอาไปแค่ตายคู่เลยไม่ตายครับนี่ไงไอ้ก๊อปปี้แมนอีกแค่เอาหลบได้ครับไม่เสียไปอีกหนึ่งศพครับผมมีอีกไหมมีอีกครับผมมาอีกสามฮะมาแล้วเร็วเควสอุ้ยเอาเฮ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยไม่มีบอลกินกี่เอาไม่โดนครับชาร์จแป๊บโอเคครับตอนนี้เราก็ต้องกลับตรงนี้เราก็จะเจอลิงยักษ์หรือเปล่าอะไรวะอะไรมา New Enemy มาโผล่ไปอีก3ตัวครับผมโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอีก2ตัวแล้วมันก็ช่วยหน่อยดินี่เนี่ย2ศพ3ศพครับผมโอ้ไม่ปวดดันพิเศษครับผมไม่น่าเลยครับแต่ก็ดีครับได้เกรด A ฮะโอเคครับเราจะจบคลิปนี้กันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม
คลิปหน้าก็จะเป็นพาราเรลเควสชุดต่อไปนะครับผมงั้นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ